ไปดูเรื่องของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐกันบ้างนะครับอย่างอบจ.ตรังครับเขาได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพโปรโมทสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลนายโชคดีคีรีกินรองนายกอบจ.ตรังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพโปรโมทสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดตรังประจำปี2566ที่โรงแรมธรรมรินทนาอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเสริมทักษะและแนวคิดในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลให้สามารถนำความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ได้มีการรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรังสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังและก็ชมรมเมืองเก่าในจังหวัดตรังจัดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นละ40คนส่วนที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีจังหวัดสงขลานะครับทางเทศบาลนครสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีและปากคลองสำโรงมีการบิ๊กคินนิ่งเดย์ครับโดยมีนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับมีนายอำเภอเมืองสงขลาผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่รวมถึงส่วนราชการและเครือภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีมีสภาพทรุดโทรมประกอบกับการขยายตัวของเมืองทำให้มีจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นมีการปล่อยน้ำเสียจากชุมชนลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามเทศบาลนครสงขลานะครับได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันปรับภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบให้มีความสวยงามประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดครับส่วนระยะต่อไปนะครับมีแผนที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านไว้สำหรับขนส่งสินค้าอาหารทะเลและพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่รองรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กับฝั่งอำเภอสิงหนครบ้านหัวเขาซึ่งหากทุกฝ่ายบูรณาการร่วมกันแล้วก็มีการทำข้อตกลงในการใช้พื้นที่สาธารณะก็จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันเกิดการดูแลรักษาและห่วงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป